และชื่อของ Axis of Resistance หรือว่าอักษะแห่งการต่อต้านกำลังได้รับความสนใจขึ้นมาอีกครั้งหลังจากกำลังพลอเมริกันในจอร์แดนตกเป็นเป้าหมายของการโจมตีนะครับถ้าเรามาดูภาพรวมฐานที่มั่นของกองกำลังใต้ร่มของอักษะแห่งการต่อต้านจะกระจายตัวอยู่ในตะวันออกกลางตั้งแต่กาซาเวสต์แบงก์เลบานอนซีเรียอิรักไปจนถึงเยเมนนั่นก็คือกลุ่มกูตีครับแต่คืนวันนี้เราจะเจาะไปที่ผู้อยู่เบื้องหลังการโจมตีกำลังพลสหรัฐในจอร์แดนนั่นก็คือกลุ่ม Islamic Resistance ที่ประจำการอยู่ในอิรักนะครับจริงๆกลุ่มนี้มีกำลังพลมีกลุ่มติดอาวุธที่อยู่ภายใต้ร่มเงาเนี่ยหลายกลุ่มแต่ว่านำโดยกลุ่มคาตาอิบเฮสบอลเลาะห์และกลุ่มอัลนูจาบานะครับทั้ง2กลุ่มมีสายสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับอิหร่านแล้วก็ถูกขึ้นบัญชีเป็นกลุ่มก่อการร้ายของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐด้วยครับผู้ก่อตั้งกลุ่มคาตาอิบเฮสบอลเลาะห์ก็มีสายสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับอิหร่านเป็นทุนเดิมนะครับเขาคืออาบูมาดีอัลมูฮันดีที่เสียชีวิตจากการโจมตีสนามบินในกรุงแบกดาดเมื่อปี2020พร้อมกับนายพลโซเลมานีโดยกลุ่มคาตาอิบเฮสบอลเลาะห์เป็นกองกำลังที่มีอิทธิพลมากที่สุดครับมีนักรบหลายพันนายแล้วก็ครอบครองทั้งโดรนจรวดและขีปนาวุธพิสัยใกล้อีกเป็นจำนวนมากครับนับตั้งแต่สงครามอิสราเอลฮามาสเปิดฉากขึ้นมาวันที่7ตุลาคมกลุ่ม Islamic Resistance ได้โจมตีกำลังพลอเมริกันไม่ต่ำกว่า150ครั้งนะครับแต่มีข้อมูลจากสถาบันศึกษาสงครามในสหราชอาณาจักรประเมินว่ากำลังพลอเมริกันทั้งในอิรักและซีเรียถูกโจมตีไปแล้วอย่างน้อย165ครั้งตลอด3เดือนที่ผ่านมาครับIslamic Resistance เริ่มสั่งสมอิทธิพลในอิรักมากขึ้นตั้งแต่ปี2003หลังจากประธานาธิบดีจอร์จ W. Bushประกาศสงครามกับอิรักนะครับยิ่งไปกว่านั้นก็ยังมีบทบาทสำคัญในการต่อสู้กับกลุ่ม IS ในนามของอัลฮาชิดอัลชาบีหรือกองกำลังระดมพลด้วยแต่ว่าความสัมพันธ์ของกลุ่ม Islamic Resistance กับรัฐบาลอิรักนี่มีความสลับซับซ้อนมากครับเพราะกองกำลังระดมพลอยู่ใต้การบัญชาการของนายกรัฐมนตรีอิรักก็จริงแต่ Islamic Resistance มักจะปฏิบัติการนอกสายการบังคับบัญชานอกจากนี้ก็ยังมีจุดยืนไม่เห็นด้วยกับข้อเรียกร้องของรัฐบาลอิรักที่ขอให้ยุติการโจมตีกำลังพลอเมริกันในตะวันออกกลางเพราะคาตาอิบเฮสบอลเลาะห์ต่อต้านการประจำการทหารอเมริกันและเรียกร้องให้ขับไล่ทหารอเมริกันออกจากอิรักมาโดยตลอดครับและท่ามกลางความปั่นป่วนที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในภูมิภาคตะวันออกกลางการปะทะกันระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสในกาซาก็ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องครับกองพันอัลคาซามกลุ่มติดอาวุธในสังกัดกลุ่มฮามาสได้เผยภาพนาทีโจมตีกำลังพลและรถถังของอิสราเอลในเมืองคานยูนิสทางตอนใต้ของกาซาและนี่เป็นนาทีที่กองพันอัลคาซามได้ยิงจรวด15ลูกเข้ามาในกรุงเทลอาวิฟและพื้นที่ใกล้เคียงนะครับแต่ระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิสราเอลสามารถยิงสกัดไว้ได้6ลูกส่วนสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมในพื้นที่ตอนใต้ของกาซาก็ยังคงน่าเป็นห่วงครับหลังจากการโจมตีในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง215คนผู้เสียชีวิตสะสมตอนนี้สูงกว่า 26,700 คนแล้วโฆษกกองทัพอิสราเอลเปิดเผยว่าปฏิบัติการจะพุ่งเป้าไปที่เมืองคานยูนิสเพราะเมืองนี้เป็นฐานที่มั่นของยายาซินวาแกนนำกลุ่มฮามาสขณะที่การเปิดปฏิบัติการทางทหารตลอด3เดือนที่ผ่านมาอิสราเอลสามารถสังหารนักรบกลุ่มฮามาสได้ไม่ต่ำกว่า 2,000 คนแล้วคอลคานยูนิสคิซัลนูเลมาละ2,000 มคบลีมาอลูมิตะฮัตละกัรกะบนอสาฟอชมัดนูตัชติยอตตัดกัรกายอตมัชมาอูติยอตבהן מצאנו מתקנים להחזקת חטופים, מפקדות, אמצעי לחימה, תשתיות ייצור וחומרי מודיעין. ส่วนความเคลื่อนไหวของประเทศที่ระงับเงินบริจาคให้ UNRWA กำลังสร้างความกังวลว่าจะสร้างผลกระทบร้ายแรงต่อประชาชนในกาซานะครับโดยสหรัฐและเยอรมนีถือเป็นผู้บริจาครายใหญ่ที่สุด2อันดับแรกสหรัฐบริจาคไป343ล้านดอลลาร์
และเยอรมนีบริจาค202 ล้านดอลลาร์ครับแต่ทั้งสองประเทศก็ประกาศระงับการบริจาคไปด้วยหน่วยงานนี้อาจจะต้องยุติการปฏิบัติงานในกาซาในภายในเวลา1 เดือนถ้าทั้ง13 ประเทศยังเดินหน้าใช้มาตรการระงับเงินบริจาคต่อไปขณะที่เอกสารข่าวกรองอิสราเอลระบุว่าเจ้าหน้าที่ของ UNRWA กว่า190 คนเป็นสมาชิกของกลุ่มฮามาสและกลุ่มปาเลสไตเนียนอิสลามิกจิฮาดหรือ PIJ นะครับโดยเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติก็แจ้งต่อคณะผู้ตรวจสอบภายในให้เร่งสอบสวนหาข้อเท็จจริงในประเด็นนี้อย่างรวดเร็วมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ขณะที่ความพยายามพักรบชั่วคราวรอบใหม่ดูเหมือนจะมีความคืบหน้ามากขึ้นครับหลังจากเจ้าหน้าที่ของกาตาร์อิสราเอลสหรัฐและอียิปต์ไปพบกันที่กรุงปารีสเมื่อช่วงสุดสัปดาห์โดยโมฮัมเหม็ดบินอับดุลรามานอัลทานีนายกรัฐมนตรีกาตาร์ระบุว่าจะส่งข้อเสนอจากที่ประชุมให้กลุ่มฮามาสพิจารณาในขั้นตอนต่อไป I think yesterday was good progress made to get things back in shape and to at least to lay a foundation for the way forward. We cannot say that this will makes us, you know, in better shape very soon. But we are hoping actually to relay this proposal to Hamas and to get them to a place where they engage positively and constructively in the process. We don't see that Qatar is a superpower that can impose something on this party or the other party to bring them to that place. Basically, we are using our good offices toconnect to bridge gaps to put solutions to come up with some alternatives that's what Qatar has as an ability and this way has worked ด้านรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยว่าการหารือเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับเนื่องจากทั้ง4ประเทศมีจุดยืนในเรื่องนี้เหมือนกันHamas will have to make its own decisions I can just tell you that there isAgain, strong, I would say, alignment among the countries involved that this is a good and strong proposal. And the work that was done over the weekend, including by CIA Director Bill Burns, was important in helping to advance this. การผลักดันข้อตกลงพักรบรอบใหม่เพื่อแลกเปลี่ยนตัวประกันเกิดขึ้นท่ามกลางความกังวลว่าการตอบโต้ของสหรัฐจะกระทบต่อการเจรจาในครั้งนี้ครับ